เรามีเรื่องกันต่อนะฮะกับผมเป้วิศวะครับกับจีเบมซัสสวิตนะครับเคลียร์ทุกคำถามตามทุกคำตอบนะครับและก็ผู้ที่จะพร้อมเคลียร์กับเราเป็นใครไปไม่ได้ครับพี่เดียวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้จัดหนักแล้วนะพี่นะเอาเลยเออนะครับผมยิงคำถามเลยดีกว่าจากคุณกล้วยปิ้ง B1 B2 นะฮะออกกล้วยปิ้งไม่ใช่ปิ้งกล้วยปิ้งเนี่ยเออนะใช้กล่อง GMZ กับจานแดงของ True ที่หอพักดูไปสักพักหนึ่งเครื่องจะปิดแล้วก็เปิดใหม่เองกลับมาโหลดเหมือนตอนเปิดเครื่องใหม่เองบ่อยมากโอ้ยอย่างนี้มันก็น่ากลัวเลยพี่นะเจนยันทิพย์เลยนะเป็นผมก็ตกใจนะอะไรเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอย่างนั้นเล่าการต่อถ้าเป็นครั้งแรกแล้วเนี่ยจะเปิดอีกทุกๆ5นาทีหรือบ่อยกว่านั้นจึงสงสัยว่าปัญหาจะเกิดจากอะไรครับและจะแก้ปัญหาถูกจุดอย่างไรเออคืออยากแก้ไขเร็วๆเพราะว่าเดี๋ยวจะอดดูบอลก็น่าจะเป็นอาการฮาร์ดแวร์ต้องมีอะไรผิดปกติสักอย่างอะฮะใช่ไหมมันไปมาๆอย่างเงี้ยติดๆดับๆอย่างเงี้ยนะฮะหมายผมก็รู้ว่าพี่จะบอกว่าให้จุดทูบก่อนทูบก่อนไม่แน่นะลองดูว่าพี่จริงผมจะตอบในเชิงวิทยาศาสตร์คุณก็ตอบในเชิงศิลปศาสตร์คือวิธีการมันจะช่วยได้ช่วยได้จุดทูบแล้วอธิษฐานถ้าวิทยาศาสตร์คือมันเสียแหละถ้ามันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะก็ถ้าอยู่ในประกันไปที่ร้านเลยครับขอเปลี่ยนนะครับเพราะมันดูลำบากแล้วใช่ฮะแต่ถ้าหมดประกันแล้วก็ส่งซ่อมนะครับส่งมาที่ GMZ ก็ได้นะครับที่ตู้ปนอเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นนะครับตู้ปนอแล้วก็ส่งมาโหลดเขาเรียกว่าที่อยู่นะครับที่จ่าหน้าซองนะครับใบป่าหน้าเนาะใบป่าหน้ามาที่เราโดยไม่ต้องเสียค่าไปรษณีย์นะครับไม่ต้องเสียค่าสแตมป์นะครับส่งมาได้เลยนะฮะใช้เวลา15วันในการตรวจเช็คแล้วก็ซ่อมแล้วก็ส่งกลับนะครับนี่ไงที่อยู่ขึ้นหน้าจอให้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคตามนั้นเนาะคุณกล้วยปิ้ง B1 B2 จุดทูบด้วยนะลองดูหรือลองก่อนที่จะส่งซ่อมปรากฏว่าจริงๆแล้วติดว้าพี่สิ่งที่เราพูดมาใช้ไม่ได้หมดเลยขอทำงานด้วยกันจุดถ้าเขาจุดทูบแล้วติดนะผมแนะนำว่าให้ย้ายบ้านด้วยไม่อยู่แล้วล่ะผมไม่อยู่แล้วรู้สึกได้ถึงพลังงานปัญญาต่อไปคุณเล่นนะครับผมไม่อย่างนั้นหรอกนะฮะต่อไปนะฮะคุณบุษรินนะครับบุษรินวิกินนะครับบอกว่าโปรโมชั่นซื้อแพลตินัม2เดือนฟรีแพลตินัม2เดือนกรณีมีโกอยู่แล้วจะอัปเกรดจากโกไปแพทเทิร์น2เดือนแล้วจะได้ฟรีอีก2เดือนไหมเอออันนี้ก็น่าสนใจเป็นแพ็กเกจที่เหมาะที่ใช้สำหรับคนที่ซื้อแพทเทิร์นเท่านั้นนะครับอัปเกรดไม่นับนะอัปเกรดก็คือเป็นแพ็กปกติเติมไปนะครับนะฮะแต่ถ้าหากว่า2แถม2นะครับซื้อจุดที่1 2เดือนแถมฟรีจุดที่2นะครับอีก2เดือนอันนี้เป็นแพ็กเกจสำหรับคนที่ซื้อแพทเทิร์นโดยเฉพาะครับแต่ถ้าจะอัปก็อัปตามนั้นจริงๆแล้วซื้อก่อนแล้วก็ไอ้แพ็กเกจโกที่ยังเหลืออยู่ก็ไปต่อตูดต่อท้ายได้เลยพี่ก็ได้ก็เรายังไม่ใช้อ่ะก็ไปแค่ลงทะเบียนนะครับบอกว่าเนี่ยตอนนี้เราซื้อแพ็กเกจแพลตินัมเราขอใช้แพลตินัมก่อนใช่ส่วนเอโก้ของเราเนี่ยเอาเก็บไว้ก่อนขอไปใช้ในหลังจากแพลตินัมจบเออดีๆๆนะฮะโอ้เลิศนะพี่อำนวยความสะดวกให้ทุกคนนะครับเออๆใช่มั้ยไม่เสียเปล่าด้วยเงินเราก็ยังอยู่เต็มที่หรือที่ไปต่อท้ายเนี่ยก็ไปออนท็อปซะให้เป็นแพลตินัมก็ได้ก็ได้อีกใช่ๆเออเลิศนะเป็นทางออกที่ดีครับลองนะต่อไปครับคุณโบนบอมเบย์นะครับบอกว่าเพิ่งซื้อกล่อง GMZ HD มาที่กล่องเนี่ยติดไว้ว่ารับชมแพ็กเกจโกล1ปีฟรี1ปีอยากทราบว่าจะต้องลงทะเบียนอะไรก่อนไหมแล้วถ้าลงเนี่ยลงที่ไหนยังไงแล้วเปิดกล่องครั้งแรกต้องทำอย่างไรบ้างเซตค่ายังไงแล้วบอลพรีเมียร์เปิดฤดูกาลมาเดี๋ยวผมจะต้องเสียเพิ่มอีกเท่าไหร่ถึงจะได้ดูหลายคำถามหลายคำถามนะเอาคำถามทีละคำถามทีละคำถามนะเขาบอกว่าติดกล่องไว้เนี่ยชมได้โกฟรี1ปีใช่ไหมต้องลงทะเบียนอะไรก่อนก็โทรไปที่1629 1629ครับหรือไม่ก็ www นะครับ gmmz.tv นะฮะก็สามารถที่จะลงทะเบียนออนไลน์ได้นะครับก็ในนั้นก็จะมีขั้นตอนในการลงทะเบียนนะครับก็ทำตามทีละสเต็ปนะครับก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้ด้วยตัวเองนะครับแต่ถ้าหากว่าขี้เกียจหรือว่าอยากสะดวกมากกว่าก็1629นะครับก็รอพนักงานมาเซอร์วิสให้นะครับแล้วก็อยู่หน้าจอก็ทำได้เลยนะครับนะฮะอันที่2ถ้าลงที่ไหนก็อย่างที่บอก1629แล้วเปิดกล่องครั้งแรกต้องทำอย่างไรบ้างแกะสติ๊กเกอร์ก่อนคงเสียบเข้าจอแล้วก็เปิดปิดสวิตช์แล้วใช่ป่ะนะฮะจริงๆก็เซตค่ายังไงเซตค่ายังไงใช่ก็คือเวลาเราเสียบเข้าไปนะครับกับก็คือเอาเป็นว่าถือว่าพร้อมแล้วนะฮะ
เสียบสายทุกอย่างเข้าทีวีแล้วเรียบร้อยนะครับก็คือกล่องมันก็จะทำการเซตค่าอัตโนมัติให้เราเลยนะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะเพราะว่าในแง่ของกล่องทุกกล่องเนี่ยเขาจะมีโดยเฉพาะกล่องรุ่นใหม่นะฮะ HD เนี่ยเขาจะมีการอ่านค่านะฮะ LNB หรือว่าหัวรับสัญญาณนะครับที่จานของเราเนี่ยโดยอัตโนมัติอยู่แล้วว่าจะเป็นระบบ C band หรือว่า KU band นะครับเขาก็จะเรียกว่าเสร็จสับเลยนะครับหลังจากนั้นก็รอสักแป๊บนึงเขาจะมีการโหลดนะฮะใช้เวลาประมาณ1นาทีไม่เกินนี้นะครับภาพทุกอย่างก็จะมานะครับพร้อมให้เราอยู่บนหน้าจอนะครับแต่ถ้าหากว่าอยากจะดูแพ็คเกจที่เป็นเปิดแพ็คเกจพิเศษที่มาพร้อมกับกล่องใช่ไหมครับก็คืออันนี้จะได้โกมาใช่ไหมครับก็โทรศัพท์ไปลงทะเบียนนะครับที่1629หรือว่าในเว็บไซต์อย่างที่บอกนะครับserial number นะครับที่อยู่นะฮะด้านหลังด้านท้ายนะครับถ้าเป็นรุ่นไฮเดคของเขาเป็นรุ่นอะไรนะฮะของเขาไม่ได้บอกอ๋อเป็น HD HD ตัวนี้ครับไฮโซนะฮะก็อยู่ตรงด้านท้ายนะครับก็สามารถที่จะบอกได้เลยนะครับในโค้ดนะครับที่ขึ้นต้นด้วย812นี่แหละครับบอกให้กับ call center หรือไปเอาไปลงทะเบียนในเว็บไซต์นะครับเท่านี้นะฮะก็จะสามารถที่จะรับชมช่องที่เป็นแพ็กเกจ Pay TV ได้ตามปกตินะครับเพราะฉะนั้นถามว่าเซตค่ายังไงเดี๋ยวมันจัดการให้เองรีบูทให้เองนะครับแล้วบอลพรีเมียร์ลีกเปิดฤดูกาลมาเนี่ยจะต้องเสียเพิ่มเท่าไหร่ถึงจะได้ดูเขาเป็นโกใช่ไหมฮะครับก็ถ้าหากว่าจะเป็นพรีเมียร์ลีกก็ต้องออนท็อปเข้าไปนะครับโกนี่ราคา199นะครับพรีเมียร์ลีกก็คือ999นะครับบวกเข้าไปแล้วบวกเข้าไป800บาทนะครับก็สามารถดูพรีเมียร์ลีกได้ครบนะครับทุกแมตช์คุ้มจริงๆอ่ะแล้วก็เป็น HD ด้วยนะครับนะครับน่าจะชัดเจนนะสำหรับคุณโบนบอมเบย์นะครับยังพอมีเวลาเหลือนะครับได้อยู่นะสำหรับทางบ้านโทรมาเลย02-665-8070-3นะครับคุณเอกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเอกครับตอนนี้ติดรายการอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมครับติดเกมแต่วันนะครับอ๋อทางช่องวันช่องวันตอนนี้ก็เป็นช่องดิจิตอลไปแล้วครับมีปัญหาจะถามหน่อยครับถามเลยครับทำไมเวลาเปิดไปบางช่องมันขึ้นว่าช่องในอนาคตนะครับถ้าเกิดอยากดูต้องเสียเงินเพิ่มหรือเปล่าอ๋อไม่ต้องครับอันนี้เป็นช่องในอนาคตก็คือช่องยังไม่ออกอากาศยังไม่มานะฮะกำลังจะมาในเร็วๆนี้นะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นเป็นช่องที่เราเรียกว่าสเปร์หรือว่าสำรองไว้สำหรับช่องในอนาคตนะครับซึ่งก็อย่างที่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาเมษาเนี่ยก็จะมีช่องใหม่เข้ามานะครับ Fox Premium Movie อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะก็ระหว่างนี้ก็จะมีช่องใหม่ๆเข้ามาก็จะมาอยู่ในช่องเหล่านี้แหละครับนะครับคุณเอกอยากจะซื้อช่องเหล่านั้นไหมฮะแล้วก็ทำรายการไหมฮะมันเป็นช่องในอนาคตนะฮะเอาไหมเอาไหมเอาไม่ได้ครับกดรีโมทไปแล้วคงเจอแล้วแบบเฮ้ยมันทำไมอ่ะทำไมถึงยังไงแล้วเมื่อไหร่มันจะมาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะเราอยากรู้ต้องไม่ต้องเสียตรงเสียตังอะไรนะฮะเดี๋ยวมันมาครับเดี๋ยวมันมาเองมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับครับขอบคุณครับไปเลยนะครับขอบคุณเช่นกันนะครับกระจ่างแล้วไปเลยแต่เขาเรียกอะไรขี้สงสัยเหมือนกันนะพี่นะช่องเนี่ยคนคืออะไรอ่ะก็จริงๆแต่บางทีมันก็ชวนสงสัยแล้วเมื่อไหร่จะมาแล้วต้องเสียตังค์ป่ะจะได้ดูอะไรอย่างเงี้ยนะเข้าใจได้แล้ววันนี้ขอบคุณพี่เดียวครับผมเวลาหมดแล้วครับลาตรงนี้ครับสวัสดีครับ